กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะวันนี้ท่านวิทยากรน,นะคะท่านอาจารย์อดิศักดิ์อยู่กับเราตรงนี้นะคะจะให้ความรู้กับพวกเรานะคะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยแล้วกันนะคะว่าการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะคะใครบ้างคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียคะ่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับภาษีงได้นิติบุคคลนั้นนะครับเก็บจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรน,นะครับ ซึ่งในความหมายของคำว่าบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรน,นั้นนะครับให้คำนิยามของคำว่าบริษัทห้างส่วนนิติบุคคลอยู่5กรณีครับอาจารย์ครับในะกรณีที่1น,นะก็คือบ,ร,หหร,อนนร,บริษัทหรือห้างส่วนนะครับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับกรณีที่2นั้นนะฮะบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตา่างประเทศนะครับที่เข้ามา ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ได้เข้ามาแต่มีรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยครับนะขมาที่3ครับอาจารย์ครับก็คือรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลอื่นตามกฎหมายของต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยโดยการหากําไรนะเป็นการประกอบกิจการในทางค้าหรือหากําไรก็อยู่ในความหมายที่3ครับความหมายที่4ี่นะฮะก็คือ กิจการร่วมค่านะครับนะความหมายที่5สุดท้ายก็คือนะครับมูลิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีไรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลิธิสมาคมซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลสาธารณะครับทั้ง5ความหมายนั้นนะครับอยู่ในความหมายของคําว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีกันได้นิติบุคคลครับอาจารย์ครับ อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะเช่นอะไรบ้างอะคะครับดีครับอาจารย์ครับนะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทหรือแหางส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อไหร่นะครับก็เข้าข่ายเป็นบริษัทไทยนะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลทันทีครับถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดครับในส่วนของบริษัทต่ตางประเทศที่อยู่ในความหมายที่สองนั้นนะครับ ต้องเป็นการเข้ามาประกอบกิจการในไทยนะเช่นมาเปิดสาขาในไทยนะหรือไม่ก็มีสถานประกอบการประจําในไทยมีรายได้าจากการประกอบกิจการในไทยนั้นก็ต้องเสียภาษีด้วยครับยกตัวอย่างครับอาจารย์ครับแบงก์ออฟอเมริกามาเปิดสาขาในไทยรายได้ของสาขาแบงก์ออฟอเมริกาในไทยนั้นก็เข้าข่ายต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยครับนะะนี่ก็คือเป็นความหมายที่สองนะครับ ส่วนความหมายที่3นั้นเช่นเขาไม่ได้อยู่รูปของบริษัทจำกัดเขาไม่ได้อยู่ในรูปของห้างส่วนของต่างประเทศแต่เขาอยู่ในรูปของรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่หากําไรครับ mm hmm. เช่นนะองค์กรของรัฐบาลเดอร์แลนด์นะครับ mm hmm. ที่เข้ามาการสํารวจเข้ามาสํารวจการสุดของแผ่นดินของของกทมรยกเก็บค่าบริการเอากับกทมนะครับกรณีดังกล่าวนั้น ถึงแม้เขาไม่เป็นบริษัทต่างประเทศเขาเป็นองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศอย่างนั้นเขา,เข,าขายต้องเสียภาษีด้วยครับเพราะว่าการกระทําของเขานั้นเป็นการกระทําที่มุ่งหากําไรครับนั่นเป็นตัวอย่างนะครัำว่าบริษัทหรือห้างส่วนนะครับสกรณีนะครับหบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2บริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย3ก็คือรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบคนอื่นตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่หากําไรครับส่วนความหมายที่4ก็คือกิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้านั้นก็เป็นหน่วยภาษีขึ้นมาใหม่ไม่เกี่ยวกับบริษัทเดิมนะกิจการร่วมค้าคืออะไรกิจการร่วมค้านั้นก็คือการร่วมกันในทางการค้าหรือหากําไรระหว่างบริษัทนะหรือห้างส่วนร่วมกับใครก็ได้ครับถ้าการร่วมกันนั้นเป็นการร่วมกันเพื่อหากําไรและขาดทุนร่วมกัน เป็นหน่วยภาษีขึ้นมาใหม่ครับสามารถร่วมกับบุคคลธรรมดาได้ไหมคะฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีขอาจย์ครับร่วมกับใครก็ได้ขอให้มีบริษัทหรือห้างส่วนเป็นแกนนําครับร่วมกับใครก็ได้ทั้งสิ้นครับนะถ้ามีบริษัทหรือห้างส่วนเป็นแกนนาร่วมกับบริษัทด้วยกันเองร่วมกับห้างส่วนด้วยกันเองหรือร่วมกับบุคคลธรรมดาก็เป็นหน่วยภาษีขึ้นมาใหม่เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทกับบุคคลดังกล่าวนั้นนะครับ แต่ถ้าการร่วมกันนั้นนะครับเป็นการร่วมกันแบบหลวมๆนะครับไม่ได้ร่วมกันในผลกําไรและขัดทุนร่วมกันอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้าต่างฝ่ายต่างเสีภาษีในนามของตัวเองครับนั่นก็เป็นความหมายที่4ครับความหมายที่5นะครับมูลิธิสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีไรายได้และไม่ได้รัการประกาศให้เป็นกา,ก,าการกุศลสาธารณะน,น,นั้นนะครับ ก็อยู่ในความหมายที่5เช่นสมาคมสนุกเกอร์พวกนี้โอกาสได้รับการกับโอกาสได้รับการประกาศนั้นเกือบจะไม่มีใครจัดนะเพราะฉะนั้นเข้าข่ายต้องเสียภาษีถ้ามีไรายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูลิธิสายใจไทยปอติกตึงร่วมกัน,นอยู่พวกนั้นได้รับการประกาศให้เป็นโอกาสการกุศลสาธารณะอกจึงไม่เข้าข่ายอยู่ในความหมายที่5นะไม่มีไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีครับนั่นก็เป็น ภาษีกันได้นิติบุคคลเก็บจากบริษัทหรือแหางส่วนตามมาตรา39ซึ่งมีอยู่ห้าความหมายดังกล่าวครับอาจารย์ครับอาจารย์คะล้วสงสัยนิดนึงคะแล้วอย่างวัด่เนี่ยค่ะวัดนี่ต้องเสียภาษีไหมคะครับวัดวัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายค,ครับนะแต่ว่าเมื่อวัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวัดไม่เข้าข่ายอยู่ในความหมายของคําว่าบริษัทหรือแหางส่วนตามมาตราส9ิบเพราะฉะนั้น วัดจึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับอาจารย์ครับโรงพยาบาลล่ะคะโรงพยาบาลปัญหาว่าโรงพยาบาลที่อาจารย์ถามนั้นเป็นเอกชนหรือเปล่าเป็นของใครกันแน่ตั้งในรูปของบริษัทจำกัดไหม,มถ้าตั้งอยู่รูปของบริษัทจำกัดเข้าข่ายต้องเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเช่นศรีราชา,าอย่างนั้นนะครับเ,เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เป็นนิติคน,นเป็นนิติคน,นต่างหากนะฮะไม่อยู่ในความหมายของคําว่าบริษัทหรือแหางส่วนนิติบุคคลไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงนินได้นิติบุคคลครับอาจารย์ก็ต้องดูเป็นสถานที่ไปคะ,คะดูเป็นเรื่องไปคะแล้วในการเก็บภาษีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เรียนไปแล้วนะคะว่าเก็บจากใครบ้างแล้วเก็บจากใครแล้วเวลาเก็บแล้วเก็บกันอย่างไรอะคะมีการคํานวณเป็นรอบบัญชีอย่างไรอะคะครับครับบริษัทหรือห้่งส่วนนั้นนะครับส่วนใหญ่นั้น สีมัสีตามรอบบัญชีครับแตนะ่สีมันสีตามรอบบัญชีนะขึ้นอยู่กับฐานในการสีมับบนสีรอบบัญชีคือ12เดือนครับรอบบัญชีปกติั้นมี12เดือนคับอาจารย์ครับนะอ,อ,อาจจะมีน้อยกว่า12เดือนก็ได้ในกรณีไหนบ้างคะถ้าเกิดน้อยกว่า12อเดือนเช่นกรณีที่เพิ่งจดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับวันที่ไปจดเบียนจัดตั้งวันนั้นเป็นวันแรกของรอบแรกสมมติว่าไปจดเบียนจัดตั้งหนึ่งตุลา นะฮะตึงหนึ่งตุลาห้าสี่นะครับ, 54, รบสําหรับวันแรกของรอบแรกนั้นค่ะอาจารย์ครับจะยึดวันใดวันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายของรอบก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจดหนึ่งตุลาห้าสี่จะยึดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาห้าสี่เป็นวันสุดท้ายของรอบก็ได้เดรดพราะฉะนั้นได้ครับ เพราะฉะนั้นรอบนั้นก็จะมีแค่3เดือนครับนั่นก็คือรอบน้อยกว่า12เดือนครับค่ะแต่โดยปกติก็คือ12เดือนปกติ12เดือนครับก็คือรอบแรกอาจจะน้อยกว่า12เดือนหรือรอบสุดท้ายก็อาจจะน้อยกับ12เดือนได้ครับจย์ครับในวันที่ไปจดวินเลิกจัดตั้งบริษัทเลิกกิจการและไม่ประกอบกิจการต่อไปวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของรอบรอบนั้นก็อาจจะไม่ครบ12เดือนก็ได้ครับ น้อยกว่า12เดือนได้ครับค่ะเราวิธีเสียเสียยังไงคะอาจารย์เอ่อการเสียภาษีนั้นผมผมขออนุญาตอาจารย์นิดเดียวครับค่ะน่ไหนไหนพูดถึงเรื่องรอ,รอบน้อยกว่า12เดือนค่ะรอบมากกว่า12บเดืนอนก็มีได้ค่ะอาจารย์ครับค่ะเน่กรณีกรณีไหนที่รอบมากกว่า12บเดือนกรณีที่จดทะเบียนเลิกกิจการสมมติว่ารอบบัญชีตรงกับปีปฏิทินครับหนึ่งมกราถึง30สิธันวา ก็คือรอบบัญชีตรงกับปีฏิทชนก็คือ12เดือนแต่ถ้าเกิดว่าไปจดเบียนเลิกกิจการ30กันยา54วันที่จดเบียนเลิกกับกระทรวงพาณิชย์นั้นเลิกกิจการนั้นวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายนั้นก็จะมีแค่9เดือนค่าับอาจารย์เฮะ9เดือนก็น้อยกว่า12อเดืนอนบริษัทนั้นในการเลิกกิจการนั้นต้องมีผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีนั้นนะครับ ก็สามารถเ,เราเรียกว่าผู้สอบบัญชีใช่ครับเพราะว่าอาจจะสับสนว่าผู้สอบบัญชีหรือผู้ผมพยายามนึกโดยจัดผู้สอบบัญชีถูกรายวนะกรับครับนะฮะเป็นะนะปหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัทครับต้องตรวจต้องไปขออนุมัติต่อที่ดีกรมสกรกรขอขยายรอบสุดท้ายออกไปครับนะนะเพราะว่าถ้า ไม่สามารถรวบรวมหนี้สินทรัพย์สินของบริษัทได้ทันนะครับก็ขอขยายออกไปได้ถ้าได้รับอนุมัติรอบบัญชีนั้นก็อาจจะมากกว่า12เดือนครับอืมค่ะอันนี้ก็เป็นการเสียภาษีปกตกิคือจะเป็นคำนวณเป็นรอบบัญชีสสอ,องเดือนแต่ว่าก็มีมากหรือว่าน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วทีนี้ในการเก็บภาษีเนี่ยนะคะของนิติบุคคลเนี่ยเก็บได้จากฐานใดบ้างคะ ฐานในการเก็บภาษีในนิติบุคคลนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ฐานนะครับอาจารย์ครับฐานที่1ก็คือฐานกําไรสุทธินะครับฐานที่2ก็คือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานที่3ก็คือฐานนะครับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยฐานที่4ฐานสุดท้ายครับก็คือการจําหน่ายกําไรออกจากประเทศไทยครับฐานที่สาญที่สุดก็คือฐาน กำไรสุทธิครับอาจารย์ครับแปลว่าเ,ออเก็บได้มากสุดใช่ครับเป็นหลกักฐานหลกัก<ฆ>เป็นหัวใจของการเก็บภาษีได้นิติคลครับก็คือการสีภาษีจากฐานกําไรสุทธิครับค่ะแล้วกาไรสุทธิคืออะไรคะออกำไรสุทธิก็คือคํานวณรายได้รายจ่ายในแต่ละรอบบัญชีนั้นนะครับว่ามีกําไรเท่าไหร่นะะรายได้รายจ่ายในที่นี้ไม่ใช่รายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีต้องดูด้วยว่า ต้องดูด้วยว่านะครับว่ารายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีนั้นตรงกับรายได้รายจ่ายตามหลักการภาษีหรือไม่ถ้าไม่ตรงกับหลักการภาษีต้องปรับปรุงให้ตรงกับหลักการภาษีถึงจะเป็นกําไรสุดที่แท,ท้จริงครับอค่ะแล้วอันที่สองนะคะรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานที่สองใช่ไหมครับฐานที่สองก็คือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใครบ้างต้องเสียภาษี กรณีที่หนึ่งนั้นนะครับผมขอรบกวนอาจารย์นิดเดียวครับนกรณีที่เสียภาษีจฐานกําไรนั้นนะครับใครบ้างต้องเสียภาษีจฐานกําไรผมกลับไปแตะเรื่องนั้นนิดนึงครับอาจารย์ครับนะที่ต้องเสียภาษีฐานกําไรนั้นนะครับก็คือ1นะบริษัทหรือแค่ส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยพวกนี้ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรเสมอนะครับจะเสียจากฐานอื่นได้หรือ่ฐานอื่นไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับถ้าเป็นบริษัทหรือแค่ส่วนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ต้องเสียภาษีจากฐานกาไรเท่านั้นไม่ว่าจะประกอบกิจการอะไรก็ตามนะครับและก็ต้องนํารายได้ที่เกิดขึ้นทุกแห่งนะในทุกประเทศมาเสีสยภาษีให้กับประเทศไทยจากฐานกําไรเท่านั้นครับนะเช่นบริษัทการบินไทยข่าจัน์ครับเ,ออเขาประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะซึ่งเขาเขาต้องเสียภาษีจากฐานกําไรด้วยครับนํารายได้ที่เกิดขึ้นะจากการขนส่งนั้น นะครับทุกประเทศที่มีรายได้นะครับที่การบินไทยไปลงนะครับก็นำมาเสียภาษีให้กับประเทศไทยจากฐานกำไรสุทธิครับสองครับที่ต้องเสียภาษีฐานกำไรสุทธิก็คือบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยครับและกิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศครับก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยครับแต่เสียเฉพาะกำไร จากการประกอบกิจการในไทยเท่านั้นเองครับไม่ไม่เหมือนกับบริษัทไทยครับถ้าเป็นบริษัทไทยนั้นต้องอาทุกอย่างต้องนาทุกที่ทุกแข่งครับในโลกนี้มาเสียเสีให้กับประเทศไทยครับยกตัวอย่างครับเมื่อกี้นะฮะแบงก์ออฟแบงก์ออฟอเมริกาเป็นบริษัทตัต้งขึ้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขามาเปิดสาขาที่สิงคโปร์สาขาที่มาเลเซียนะครับสาขาประเทศไทยเขานํา กำไรที่เกิดขึ้นจากสาขาในไทยเท่านั้นนี่ครับมาสีภาษีให้แก่ประเทศไทยครับมไม่เหมือนกับบริษัทไทยครับถ้าแบงก์งกรุงเทพของไทยเราเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไปเปิดสาขาที่สิงคโปร์มาเลเซียสาขาที่โตเกียวสาขาที่ลอนดอนต้องนํารายได้ทุกแห่งนะครับมาสีภาษีากับประเทศไทยจากฐานกับรสเทแต่ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศนั้นเอาเฉพาะที่เก,กเศไทยจากสาขาที่ไทยเท่านั้นครับั่าครับนะค่ะ แล้วก็3ครับที่ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรก็คือบริษัทก็คือรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลอื่นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาหากําไรนะครับในไทยค่ะนะฮะและก็กิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศก็ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิเช่นเดียวกันครับและก็สุดท้ายค่าจัน์ครับก็คือกิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้านี้ก็ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรครับ โอเคครับนั่นเป็น4กรณีที่ต้องเสียภาษีจากฐานก,ก,<า>กำไรครับค่ะแล้วฐานที่2นะคะค,คือรายได้ก่อนหักรายจ่ายครับฐานที่2นั้นรายได้ก่อนหักรายจ่ายนั้นที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีฐานที่2นั้นมีอยู่สอง 2> 2กรณีขอาจารยร์ครับก็คือนะฮะหนึ่งบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยและก็กิจการนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศครับพวกนี้ต้องเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายครับแลนะอีกกรณีที่สองครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่สองนี้ก็คือมูลิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได้แต่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลสาธารณะพวกนี้ก็ต้องเสียภาษีจากฐาน นะรายได้ก่อนหักรายจ่ายครับอจาจารย์ค่ะมีอยู่2กรณีมีอยู่ 2, กร, 2>, 2กรณีครับข,ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงค่ะอาจารย์หากรายจ่ายของกรณีนิติบุคคลเนี่ยมันจะเทียบเคียงได้กับกรณีบุคคลธรรมดาไหมคะรายจ่ายของนิติบุคคลนี่มีเช่นอะไรบ้างอะคะรายจ่ายของนิติบุคคลนั้นนะครับถ้าจะบอกว่าใกล้เคียงกับบุคคลธรรมดานั้นก็ได้กจัดครับแต่นิติบุคคลนั้นต้องมีหลักฐานชัดเจน ต้องมีใบเสร็จชีดเจนว่าจ่ายอะไรบ้างถึงจะลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุดที่ได้ต้องพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนรับเงินนะครับพิสูจน์ว่าบริษัทจ่ายและใครรับเงินจึงจะลงเป็นรายจ่ายได้ครับอืมอ่งี้คือแล้วแต่บริษัทแล้วแต่นิตบุตบคคลนั้นจ่ายอะไรนะนะคะก็ใกล้กเคียงครับในแง่ของบุคคลธรรมดานั้นนะส่วนใหญ่แล้วเ,เงินได้หลายประเภทนั้นเป็นการเหมาจ่ายไปเลยค่ะเขาจะมีแนะบบ ฟิกไปเลยฟิกเลทไปเลยครับเมาายฟิก <f ix> อัตราไปเลยนะครับ <c oughs> แต่บางกรณีหลายๆกรณีนั้นก็สามารถหักค่าจ่ายเราเรียกว่าหักค่าจ่ายตามความจําเป็นและสมควร <c oughs> นะอาจจะมีใบเสร็จมาแสดงมีหลักฐานมาแสดงนะครับ <c oughs> อย่างนั้นก็ใกล้เคียงกับภาษีก็ได้นิติบุคคลครับซึ่งต้องมีใบเสร็จมีหลักฐานมาแสดงนะครับอืมค่ะงั้นมาต่อที่ฐานที่3นะคะมีเก็บได้จากฐานเงินที่จ่ายจาก ในประเทศเงินที่จ่ายจากหรือได้รับในประเทศไทยครับฐานที่สามนี้เป็นเรื่องที่นะฮะบริษัทหรือข้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับมีรายได้ที่ได้รับจากประเทศไทยแต่เขาไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยค่าจากานะครับแต่เขามีรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยครับก็เข้าข่ายต้องเสียภาษีจากฐานที่3ด้วยครับนะฮะเ,เช่นนะฮะเขามีรายได้ประเภทที่สอง ประเภทที่2ก็คือรายได้จากการรับทํางานให้3ก็คือค่าสิทธิ์หรือเกสิทธิสก็คือเงินปันผลนะฮะดอกเบีย้ย5ก็คือค่าเช่า6วิชาชีพละถ้ามีรายได้ประเภทที่2 3 4 5 6ดนะังกล่าวที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับอย่างนั้นนะครับเขาต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้ยดวยครับ <S <S ถึงแม้เขาไม่ได้เข้ามาก็ตามถ้าเขามีรายได้ ประเภทดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ,รบเขาเข้าข่ายต้องเสียภาษีด้วยเขาเสียโดยวิธีไหนเสียโดยบริษัทไทยเป็นคนจ่ายนั้นหักนําส่งสมรอกรครับหักนําส่งไว้แค่ไหนก็เป็นภาษีที่เขาเสียภาษีให้กับประเทศไทยแค่นั้นค่ะอาจารย์ครับอันนั้นเป็นฐานที่สามครับค่ะส่วนฐานที่สี่ค่ะฐานที่สี่นั้นก็คือเป็นการจําหน่ายกําไรออกจากประเทศไทยครับเป็นเรื่องที่ เราเก็บแก่บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยครับนะบริษัทต่างประเทศใดที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยและก็กิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศสีภาษีจะฐานกําไรได้เด่ยวขาจา์ครับส่งกําไรออกไปให้กับบริษัทแม่ในต่างประเทศกําไรที่ส่งออกไปให้กับบริษัทแม่ในต่างประเทศนั้นก็ต้องเสียภาษีครั้งครับแลนะเสียจากการจําหน่ายกําไรออกไปครับ นอกจากเข้ามาประกอบกิจการในไทยแล้วเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิแล้วส่งกําไรออกไปต้องเสียภาษีจากการจําหน่ายกาไรอีกครั้งนึงครับนั่นก็คือฐานสุดท้ายฐานที่สี่ข่าจัดครับอืมค่ะแล้วก็อืมแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีจากฐานกําไรค่ะนะปัญหาก็คือการเสียภาษีฐานกําไรนั้นนะครับเราเก็บอย่างไร <C> e เราในที่นี้ก็คือรัฐบาลกรมสมกวรเก็บอย่างไรนะ <C> e ครับ <C> e คําว่ากําไรในที่นี้นะครับเก็บกําไรในแต่ละรอบบัญชีนะครับรอบบัญชีที่เราพูดไปแล้วปกติมี12เดือนนะครับมีน้อยก็ได้มีมากก็ได้เก็บจากกําไรที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชีครับถ้าเกิดขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับกำไรเท่านั้นถึงจะเข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับ แต่กำไรที่ที่นี้นะครับไม่ใช่รายได้หากด้วยรายจ่ายตามหลักการบัญชีเท่านั้นต้องดูด้วยว่ารายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีนั้นตรงกับรายได้รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีหรือไม่ถ้ารายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีนั้นไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายภาษีแล้วต้องปรับปรุงรายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีนั้นให้ตรงกับหลักการหลักเกณฑ์ทางภาษีครับถึงจะเป็นกําไรสุทธิ ที่แท้จริงในการเสียภาษีค่าจารย์ครับนะนั่นก็เป็นเรื่องของการเสียภาษีจากฐานกําไรผมยกอย่างอาจารย์นิดเดียวครับนะบเ,เงื่อนไขของกฎหมายภาษีนะครับเงื่อนไขของกฎหมายภาษีนะครับก็เขียนไว้ในประตา65า65ทวิ65ตีและ70ตีครับ เป็นหน้าที่ของบริษัทครับต้องปรับปรุงรายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีนั้นให้ตรงกับเงินไขตามกฎหมายภาษีครับซึ่งไม่ใช่ง่ายครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากมากนะครับแต่ยากแค่ไหนบริษัทต่างๆก็ทําได้ครับสามารถปรับปรุงรายได้รายจ่ายตามหลักการบัญชีให้ตรงกับหลักการทางภาษีถึงจะเป็นกําไรที่แท้จริงแท้จรงครับ แล้วเจ้าพนักงานประเมินนะคะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะบทบาทของเจ้าที่สำกจอาเจ้าพนักงานประเมินนั้นมีครับไม่เยอะมากนะครับในเรื่องของภาษีเินิติบุคคลนั้นนะครับก็เป็นภาษีเงินได้ที่ผู้เสียภาษีบร of, ิษ no. ัทและห้งส่วนต่างๆนั้นต้องประเมินตัวเองข่าจัดครับเขาต้องยึดแบบประเมินตัวเองว่าปีนั้นเขากําไรเท่าไหร่นะครับก็เอากําไรนั้นมาเสียภาษีซึ่งปัจจุบันนี้ปีนี้ บริษัทที่มีรอบบัญชีตั้งแต่1มกรลาห้าห้าเป็นต้นไปนะครับ2,555เป็นต้นไปนี้นะครับเขาต้องเสียภาษีในตาร้อยละ23ของกําไรสุทธินะครับ,รบมันก็ต้องยื่นแบบประเมินตัวเองครับนะต้องยื่นแบบประเมินตัวเองนะครับฐานกําไรนี้ต้องยื่นแบบประเมินตัวเองปีละ2ครั้งค่าจันครับนะบปีละสองครั้งตอนไหนบ้างคะยืน่นครั้งที่ 1, 1เราเรียกว่าเป็นการยื่นแบบตอนครึ่งปีครับ การยื <N cess inh aling> <kr> ่นแบบตอนครึ hmm ่งปีน no. so ี้ต้องยื่นภายใน2เดือนนับแต่6เดือนแรกของรอบบัญชีครับนะฮะและเป็นการยื่นครึ่งปีนะครับซึ่งเราเรียกว่ายื่นด้วยแบบพองกด51ครับส่วนสิ้นปีต้องยื่นอีกครั้งครับสิ้นปีก็คือสิ้นรอบบัญชีต้องยื่นอีกครั้งครับยื่นภายใน150วันนับแต่สิ้นรอบบัญชีครับเราเรียกว่าเป็นการยื่นแบบพองดอ0ครับอาจารย์ครับ เอ่อในการยื <irgendw carbono> <displayed, S 2> <ading> ่น5่นะฮะผมขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งในการขยายนิดหนึ่งครับในการยื่น50นั้นนะครับเอ่อในการยืนขอขออภัยครับในการยื่น51ครับยื่นตอนครึ่งตีนั้นนะครับเอ่อถ้าเป็นบริษัทหรือห้างส่วนนะฮะที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือถ้าเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการธนาคารนะครับนะฮะบริษัทที่ประกอบกิจการเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสุขวาตรกำหนดทั้ง4กรณีนี้ในการยื่นแบบ51ครึ่งปีนั้นให้ยื่นจากกำไรที่เกิดขึ้นจริงๆเลยครับ6เดือนแรกของรอบบัญชีนำกำไรที่เกิดขึ้นจริงมายื่นครับแต่ถ้าเป็นบริษัทหรือห้างส่วนที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรนอกเหนือจาก4กรณีดังกล่าวนั้นในการยื่นแบบตอนครึ่งปีนั้น ให้ยื่นจากประมาณการของกําไรทั้งรอบครับต้องประมาณการกําไรของทั้งรอบค่ะอาจารย์ครับประมาณการประมาณการว่ากําไรทั้งรอบเท่าไหร่และก็นํากึ่งหนึ่งมาเสียภาษีครับกึ่งหนึ่งของกําไรที่ประมาณการนั้นมาเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประมาณการแล้วคาดเคลื่อนเกินกว่านะฮะกำไรจริงณสิ้นปีนะครับเกินกว่าร้อยละย5สิบห้าของกําไรจริง ต้องมีบทลงโทษครงข้าจาชกนะครับต้องเสียเงินเพิ่มอีก20%ซนของกำไรที่เสียขาดครับต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับความจริงขาดเกินได้ไม่เกินล้อละ25ของกำไรจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดเกินกว่าล้อละ25ของกำไรจริงนั้นมีเหตุผลอันสมควรเงินเพิ่มนั้นของดกลับสมการได้ครับันั้นก็คือการยื่นแบบตอนครึ่งปีครับส่วนสิ้นปีต้องยืนอีกครั้งหนึ่งะนะครับ ภายในร้อยห้าสิบวันและก็นําภาษีที่เสียตอนครึ่งปีนั้นมาเครดิตออกครับมาหักออกจากภาษีที่เสียตอนสิ้นปีได้ค่ารจัดกันค่ะนั <m 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 ่นก็คือการเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิอาจารย์นะอาจารย์ถามว่าอํานาจของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักประเมินมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนอำนาจพอสมควรครับนะแต่ในแง่ของเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะ ต้องการอำนาจมากกว่านี้ด้วยซ้าไปนะครับอ,อำนาจมากพอสมควรครับสมมติว่าผู้เสียภาษียื่นแบบไว้ที่ปลอยค่าจัดครับโดยธรรมชาติของผู้เสียภาษีอาจจะเสียภาษีไม่ครบบ้านนะบางครั้งทั้งเจตนาและไม่เจตนานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับต้องไปเช็คดูครับว่าการยื่นแบบเสียภาษีของผู้เสียภาษีนั้นเสียภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับ ถ้าเสียภาษีไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องรัฐก็อาจจะประเมินเก็บภาษีเพิ่มเติมครับนะ mm hmm. นั่นคือเป็นอำนาจของรัฐครับที่จะประเมินเก็บภาษีเพิ่มเติมเอากับบริษัทหรือห้างส่วนที่เสียภาษีคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับ mm hmm. นั่นก็เป็นการใช้อำนาจของรัฐครับ mm hmm. ก็ก็มีอยู่ยหลายกาารณีครับที่ใช้อำนาจของรัฐอำนาจของรัฐที่เห็นเด่นชัดนะฮะก็คือมาตรา65ทวิวงเล็บสี่ครับ แห่งประมวลรัษฎากรนะครับใน6กซมาทลิฟสี่นั้นนะครับ <c oughs> ก็ให้อํานาจของรัฐครับเช่นบริษัทขายสินค้าบริษัทให้บริการบริษัทให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่ไม่คิดค่าบริการไม่คิดรายได้จากการขายหรือคิดแต่ต่ํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีผลอสมมวรครับรัฐสามารถประเมินริกเก็บเงินได้จากการขาย เงินด้วการให้บริการเงินดาวการให้กู้ยืมเงินนั้นเท่ากับราคาตลาดได้ครับนั่นเป็นการใช้อำนาจของรัฐคาจัดครับยกตัวอย่างข่าจัดครับสมมติว,ว่าบริษัทขายรถยนต์รถยนต์บริษัทนั้นเป็นรุ่นใหม่นะครับราคารถยนต์ในท้องตลาดราคา1นล้านแปดแสนนะครับ mm hmm. แต่บริษัทขายให้กับใครก็ตามในราคาสัก8ปดแสน เพื่นรายได้ของบริษัทในทางบัญชีก็คือรายได้แค่แปดแสนนะครับในแง่ภาษีในแง่ของรัฐรัฐต้องดูครับว่าการที่บริษัทขายรถยนต์คันนั้นราคาล้านแปดขายในราคาแปดแสนต่ำกว่าราคาตลาดเยอะอาจารย์คิดว่าต่ำกว่าราคาตลาดไหมครับแบบนี้ต่ำต่ำกว่าแน่นอนครับต่ำกว่าตั้งหนึ่งล้านนะครับกรณีดังกล่าวนั้นนะครับกรณีดังกล่าวนั้นในแง่ของรัฐรัฐต้องดูว่า การขายต่ํากว่าราคาตลาดตั้งหนึ่งล้านตลาดล้านแปดขายไปแค่แปดแสนมีเหตุผลไหมถ้าไม่มีลหรอคะนะฮะต้องรีบมาถามว่าคุณขายแบบนี้เหตุผลอะไรนะฮะมีเหตุผลไหมครับถ้าไม่มีเหตุผลสมภรสามารถประเมินรีกเก็บรายได้จากการขายนั้นเท่ากับราคาตลาดได้การจัดครับก็คือราคาล้านแปดครับเท่ากับบริษัทนั้นยื่นรายได้ขาดไปอีกตั้งหนึ่งล้าน รายได้ขาดไป1ล้านนั้นนะครับสมกรก็บวกกับรายได้นี้มาเป็นบวกกับมารายได้เพิ่มขึ้นมาตั้งอีก1ล้านทําให้ภาษีที่เสียขาดก็รีกเก็บภาษีที่เสียขาดได้ครับแลนั่นเป็นตัวอย่างเรื่องของการขายต่ํากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรครับหรือการให้บริการก็ตามครับบริษัทเป็นอู่ซ่อมรถจดเป็นธุรกิจบริการนะ ซ่อมรถจอดของลูกค้าและซ่อมครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0บาทแต่ถ้าซ่อมรถจอดของในคนที่บริษัทรู้จักญาติใกล้ชิดของกรรมการผู้จัดก,การนะครับอย่างนั้นซ่อมนะฟรีไปเลยไม่คิดค่าซ่อมหรือคิดค่าซ่อมต่ำตลาดปกติ5 0 0 0 0บาทนะครับแต่คิดค่าซ่อมไรยนั้นแค่1 0,000บาทกรณีดังกล่าวนั้นก็ถือว่าไม่มีเหุผลสมควรครับนะถ้าสามารถไม่สามารถชี้แจงได้ก็สามารถประเมิน ค่าบริการซ่อมนั้นตามราคาตลาดได้ครับหรือการให้กู้ยืมเช่นเดยียวกันครับอาจารย์ครับบริษัทให้กู้ยืมแก่กรรมการผู้จัดการของบริษัทให้กู้ยืมนะฮะต่ำกว่าราคาตลาดในท้องตลาดที่เข้าให้กู้ยืมกันโดยไม่มีเหตุผลอย่างนั้นนะครับเจ้าที่ของรัฐสามารถประเมินราคาเท่ากับราคาตลาดได้เช่นเดยียวกันครับนั่นก็เป็นการใช้อำนาจของรัฐครับค่ะแล้ว อยากจะเรียนถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเกี่ยวกับอัตราภาษี<ช>ของนิติบุคคลเนี่ยเขามีอัตราอย่างไรบ้างคะอัตราภาษีได้นินนติบุคคลครับนะร,บรัฐบาลได้แก้ไขาตาภาษีเริ่มใช้บังคับกับบริษัทที่มีรอบบัญชีตั้งแต่1มกราห้าหาเป็นต้นไปครับนะฮะอัตราภาษีนั้นเดิมสีวิสามสิร์เซของกำไรครับ,นะรบแต่ปีพศสองพนนี้นะครับอัตราภาษีเป็น 2 3เซครับของกําไรลดไปตั้งเยอะค่ะจันครับทาไมถึงลดลงมาล่ะคะเพราะว่าต่อไปเราต้องแข่งขันอัตราภาษีเราสูงมากนะครับในประเทศอาเซียนเราเราอัตราภาษีนั้นเราค่อนข้างจะสูงครับรัฐบาลเห็นความจำเป็นตรงนี้จึงลดอัตราภาษีลงครับปีห6ค่ะจันครับ2อ5 6นารนั้นก็เหลือ20เซนของกำไรครับอ้นเจ็ด ปี57สม57ก,ก็เหลือ20เซนของกำไรครับนะฮะซึ่งปี58นั้นอาจจะเหลือ18เปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลค่าจาัชรครับอ,อันนี้คือลดลงมานิติบุคคลทุกประเภทเลยไหมคะ,ะนิติบุคคลทุกประเภทครับลดแบบนี้หมดครับแต่ถ้าเป็นบริษัทหรือแห่งส่วนที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเป็น SME นะครับอัตาราภาษีก็ได้ลดครับลดเหมือนกันคาจาชรครับ ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะฮะบริษัทขนาดเล็กบริษัท SME ที่ที่เขาพูดกันนะครับอาจารย์ครับอัตราภาษีนั้นก็ได้ลดพิเศษกว่านี้ครับอาจารย์ครับนะแต่ผมขอเรียนให้อาจารย์ทราบเล็กน้อยครับบริษัทที่เป็น SME นั้นหมายถึงอะไรก็คือบริษัทที่มีนะครับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะครับไม่เกิน30ล้านบาทณวันสุดท้ายของรอบบัญชีครับ และยอดขายยอดให้บริการนะครับไม่เกินนะครับสามสิบล้านบาทถือว่าเป็นบริษัท SME คขอาจารย์ครับเมื่อเป็นบร, e ริษัท SME แล้วอาาัตราภาษีเขาเป็นอย่างนี้คขอาจารย์ครับก็คือนะฮะกำไรหนึ่งล้านบาทแรกเขาเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับกำไรหนึ่งล้านบาทแรกและหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแรก ของกําไร1ล้านบาทนั้นยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการกำจัดกาไรในส่วนที่เกิน1ล้านบาทก็จะเสียภาษี23เซนครับในปีพศ2555ครับส่วนปี56เป็นต้นไปและกำไรส่วนที่เกิน1นล้านนั้นเขาจะเสียแค่20%่สบเซนครับย่เซนไปตลอดจารจัครับ,รบด้านเรื่องของอาตาัตราภาษีของบริษัทที่เป็น SME ครับแต่ถ้าเป็นบริษัททั่วไปก็คือขึ้นที่30%เปอร์ซปัจจุบันนี้เหลือ23%่สิบสาในปี255พปีต่อไปก็20%ปร์ครับอาจารย์ครับแล้วมีในส่วนไหนอีกบ้างคะที่อาจารย์คิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญในเรื่องนิติบุคลคลค่อนข้างจะเยอะนะครับะค่อน,นข้างจะเยอะมากในเงื่อนไขต่างๆของกฎหมายภาษี เป็นหน้าที่ของนักศึกษาต้องเรียนรู้นะครับเป็นหน้าที่ของใครก็ตามที่ใ่รู้ต้องเรียนรู้ว่าเงื่อนไขนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเน้นอีกครั้งนะครับเงื่อนไขก็อยู่ในมาตรา65 65ทวีิบห้ติและ70ติครับนั่นเป็นเงื่อนไขที่นักบัญชีหรือบริษัทต้องเรียนรู้และต้องปรับปรุงรายได้รายจ่ายตามหลักบัญชีนั้น ให้ตรงกับหลักภาษีก่อนครับยกตัวอย่างคาจันทร์ครับในมาตรา65สิบห้าในมาตรา6กสิบห้านั้นบอกว่าบริษัทหรือห้างส่วนนั้นในการเสียภาษีฐานกำไรนั้นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีครับนะต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเกณฑ์สิทธิ์คืออะไรคะเกณฑ์สิทธิ์ในมาตราก็เขียนไว้ครับในมาตรา65สิบห้าก็เขียนไว้ว่าเกณฑ์สิทธิ์นั้น สิทธ์เกิดขึ้นในรอบบัญชีใดต้องรับรู้ไปเลยได้ของรอบบัญชีนั้นครับสิทธิ์เกิดในรอบบัญชีไหนต้องรับรู้ไปเลยได้ของรอบบัญชีนั้นรายจ่ายก็ที่เืียกันครับต้องสัมพันธ์กับรายได้นะครับนั่นก็คือคําว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วค่อนข้างจะ,ะยุ่งยากพอสมควรครับคาว่าเกณฑ์สิทธิ์ผมพูดเป็นภาพรวมค่ะอาจารย์ครับนะเกณฑ์สิทนธะิ์ปัจจุบันนี้เรื่องของการขายสินค้า สมกรณ์ก็ไปอิงกับหลักบัญชีหลักเกณฑ์สิทธิ์ของสมกรณ์นั้นก็ใกล้เคียงก็ตรงกับหลักเกณฑ์คงค้างตามหลักการบัญชีครับก็คือนะฮะพูดเป็นภาพกว้างนะครับบัญชีนั้นยึดหลักสมมอบสมกรณ์ก็ยึดหลักสมมอบครับนะก็คือรายได้จากการขายสินค้าสมกรณ์ก็อิงกับหลักบัญชีใกล้เคียงกันครับสมมอบเมื่อไหร่ต้องรับรู้เป็นไรายได้ครับ นะฮะนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์สิทธิ์กาจัดครับถือว่ามีรายได้แล้วมีรายได้นะครับสมมติว่าครับผมยกอย่างนะฮะเพื่อให้นิสสาเข้าใจคนที่สนใจได้เข้าใจด้วยครับสมมติว่าบริษัท A เป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับเป็นบริษัทที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบริษัท A ขายสินค้าให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็เป็นบริษัทบีนะครับสัญญาทา ทำสัญญาซื้อขายครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเเป็นทีวีสีมาเป็น LCD ทีวีสีนะครับทำสัญญาขายสักสิบเครื่องคาดจาัดครับเครื่องละแสนนะฮะสมมุติว่าสิบเครื่องเครื่องละแสนก็เป็นยอดขายก็คือ1ล้านนะครับหล้านนะครับสัญญาทำนะฮะในรอบบัญชีปี2554นนะครับสัญญาทำเดือน ตุลาห้าสิบนะครับราคาขายตามสัญญาก็คือ1ล้านบาททีวีสี L C D 10เครื่องนะครับแต่นะครับรับเงินมัดจำจากบริษัท B ผู้ซื้อ20%ของสัญญาขาย1ล้านนะ20%ของ1ล้านก็คือ2 0 0แสนนะสัญญาทำเดือนตุลารับเงินมัดจำ2 0 0 0 0นในเดือนตุลานั้นแต่บริษัท A แนะซึ่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวนั้น่สมอบทีวีให้กับบริษัท B ลูกค้า10เครื่องนะครับในปีพศ2555แนละ่สมอบเดือนมีนา55ครับเป็นคนละปีคนละปีกันเลยครับะนะฮะกรณีดังกล่าวนี้นะครับบริษัท A ต้องรับรู้ไรายได้จากการขายสินค้าทีวีสีนี้นะครับทั้งหมดหรือเฉพาะประจำใช่ครับ ก็มีปัญหาว่ารับรู้รายได้อย่างไระนะ,ะเป็นเรื่องที่ยากค่ะจันทร์ครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้สำกรณ์ยึดหลักบัญชีครับ<อ>ต่อให้รับเงินมัดจาในปี50 2554 20เซน2แสนในเดือนที่ทําสัญญาในเดือนตุลานั้นแต่ของเพิ่งส่งมอบส่งมอบในเดือนมีนา5 2 5 5 5ไป10เครื่องรับรู้รายได้จากการขายนี้ทั้งหมดครับ ในปีพศคือเสียก้อนหนึ่งล้านใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับในปีพศ2 5 5 5้าบหเลยครับนะไม่ใช่รับรู้รายได้ปี5้าสี่ครับ5้าสี่ไม่ต้องรับรู้5้าสี่การได้รับเงินมัดจำมา20สบเซนตก็ยังไม่ต้องรับรู้ไปเลยได้ครับและยึดหลักส่งมอบใกล้เคียงกับหลักบัญชีครับส่วนเงินมัดจำรับมา20 2 0 0 0เ0ซสองสบาทในเดือนตุลาห้าสี่นั้นนะครับก็ลงเป็นเจ้านี้ไว ยังไม่ต้องรับรู้ไปเลยได้นั่นก็คือในแง่ของภาษีกันได้นิติบุคคลครับอันนี้นก็คือยุอยยางเรื่องของเกณฑ์สิทธิ์การจัดครับนะถ้าถ้าถ้าเป็นบริการก็ยึดหลักเกณฑ์สิทธิ์ในการรับรู้ได้ไดก็ใกล้เคียงกับหลักบัญชีเช่นเดียวกันครับบริการนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วยึดหลักตามผลผลสําเร็จของงานที่กระทําในแต่ละรอบบัญชีครับและผลสําเร็จเช่นอะไรบ้างคะเออเช่น เช่นสมมุติว่ารับเหมาก่อสร้างบริษัท A นะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับ B มาว่าจ้าง A ให้ก่อสร้างอาคารให้นะครับถ้าเกิดว่า A ก่อสร้างอาคารให้กับ B คิดเป็นเงินนะฮหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านบาท A นะฮะก่อสร้างอาคารให้กับ B คิดเงินหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับก็ดูค่าจันร์ครับดูว่างานที่ A กระทำให้กับ B แต่แตละแต่ละรอบบัญชีนั้นสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์น นะลงเสาเข็มไปลงลากฐันไปเท่าไหร่นะครับสูงนเรื่องในแต่ละรอบบัญชีนั้นนะครับปีแรกนะฮะลงเสาเข็มลงฐานลากไปนะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ก็รับรู้ไปครับปีที่2นะฮะนะฮะขึ้นชั้น1นชั้น2ชั้นสจนไปถึงชั้น10นะครับนะงานสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็รับรู้ไปตามสัดส่วนนั้นครับนะ นั่นก็คือการรับรู้รายได้ของธุรกิจบริการส่วนใหญ่แล้วรับรู้ตามเปอร์เซ็นต์ของงานที่กระทําเสร็จในแต่ละรอบบัญชีครับ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องของการขายกับเรื่องของการให้บริการ mm hmm. ก็ใกล้เคียงกับหลักบัญชีคอาจันทร์ครับมีบางกรณีเท่านั้นเองครับซึ่งนะฮะอาจจะไม่ตรงกับหลักบัญชีครับถ้าไม่ตรงก็ปรับให้ตรงไม่ตรง<ถ>เป็นหน้า,ท,าที่ของนักบัญชีบริษัทนั้น ต้องปรับปรุงหลักบัญชีนั้นให้ตรงกับหลักภาษีในการยื่นแบบพืชีภาษีครับแต่ในการลงบัญชียังลงบัญชีตามหลักบัญชีปกติหลักบัญชีทั่วไปเหมือนเดิมอย่าเอาหลักภาษีมาใช้กับการลงบัญชีหลักภาษีนั้นค่อยใช้ตอนยื่นแบบค่คอยไปแอรจัค่อยไปปรับปรุงตอนยื่นแบบ5 1 5 0เท่านั้นเองครับนะ นั่นก็เป็นเรื่องของภาษีนะครับซึ่งมีเงื่อนไขอีกเยอะมากค่ะจัจารย์ครับนะปัญหา,าว่าเราจะมีเวลาพูดคุยในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับนะซึ่งผมกับท่านจันร์นั้นต้องมาคุยกันอีกหลายๆครั้งคนะรับเพราะว่าผมมีข้อมูลมีรายละเอียดอีกเยอะมากค่ะจัจาร์ครับนะเนื้อหาเยอะประเด็นข้อยุ่งยากซับซ้อนก็อีกเยอะมากครับแต่ไม่ต้องไปกังวลครับทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้ครับ ความรู้เรียนทันกันหมดครับค่ะงั้นก็ขอสรุปอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะที่วันนี้ท่านอาจารย์ได้ให้มาให้ความรู้ก็คือเรื่องแรกเนี่ยนิติบุคคลนะคะใครบ้างเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะซึ่งรบกูนอาจารย์ทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะ5เอ่อ5กรณีครับก็คือ1บริษัทหรือแหางส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยค่ะนะฮะ2บริษัทหรือแหางส่วน ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะครับเข้ามาประกอบกิจการในไทยหรือไม่ได้เข้ามาแต่มีไรายได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยครับอาจารย์คะเดินถามนิดนึงบริษัทและห้างหุ้นส่วนเนี่ยความหมายเดียวกับประมวลแพ่งไหมคะในแง่ของบริษัทที่จะต้องเสียภาษีนิติบุคคลเนี่ยค่ะถ้าเป็นบริษัทไทยความหมายเดียวกันครับต้องไปจดเบียยจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นบริษัทจำกัดเป็นห้างส่วนจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนะครับ แล้วก็มีนิติบุคคลระหว่างประเทศกิจการร่วมค้าใช่ครับนะคะมูลิธิสมาคมซึ่งประกอบกิจการไม่มีรายได้นะฮะประกอบกิจการมีรายได้แต่ไม่ได้การประกาศให้เป็นองค์การการกุศลสาธารณะพวกนี้ก็ต้องเสียภาษีด้วยครับค่ะซึ่งประกาศในที่ว่านี่คือประกาศของประกาศของกระทรวงการคลังครับประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับว่าองค์กรไหนมูลิธิไหน ให้เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะครับค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ถามไปก็คืออย่างเช่นวัดเนี้ยนะคะก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะเป็นคาถามก็ดีครับอาจารย์วัดไม่ต้องเสียภาษีวัดมีรายได้ด้วยไหมครบอาจารย์มีนะคะมีด้วยอาจารย์อาจารย์เข้าวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับจากการบริจาคไงค่ะครับอ๋อครับวัดก็มีรายได้จากการบริจาคนะครับแต่วัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือข้างส่วนครับต่อให้วัดมีรายได้แค่ไหน ม่ก็ไม่ต้องเสียภาษีครับอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดใหม่ตรงนี้ก็ดีครับพักการเมืองครับอาจารย์คิดว่าพักการเมืองมีรายได้ไหมครับต้องมีค่ะต้องมีไม่มีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะสงสัยไหมครับว่าพักการเมืองเสียภาษีไหมครับอืมนั่นน่ะสิค่ะรายได้เป็นผันล้านรายได้เป็นร้อยล้านรายได้จากการทําธุรกิจรายได้จากการขายโต๊ะจีนรายได้จากเงินบริจาครายได้เยอะมากพักการเมืองครับ พรรคการเมืองนั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพรรคการเมืองครับแต่พรรคการเมืองนั้นไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างส่วนตามตามาตรา3 9มจึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีครับเพราะว่าเราเก็บภาษีได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างส่วนตามมาตรา39ซึ่งมีอยู่ม,มีความหมายอยู่5กรณีพรรคการเมืองนั้นไม่อยู่ในหกรณีนั้น นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีครับรายได้แค่ไหนก็ไม่ต้องเสียภาษีครับอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ครับสากลอาจารย์เป็นสมาชิกสากลไหมครับค่ะสมอสุโขทัยของเรานะครับมีสากลไหมอาจารย์มีค่ะมีด้วยนะครับโบนัสดีไหมคะอาจารย์หลังไม่นะไหมหลังใม่ครับโอเคครับอาจารย์เคยสงสัยไหมครับนะะสากล มีรายได้เยอะมากเสียภาษีไหมค่ะประกันสากลเป็นนิติบุคคลด้วยการจัดแต่ไม่ได้เป็นบริษัทห้างส่วนตามมาตรา39ค่ะไม่เข้าข่ายคําว่าบริษัทห้างส่วนตามมาตรา39ในความหมาย5กรณีนั้นสากลจึงไม่ต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคคลครับรายได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะสากลจะกมการจะโกงกันเองก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่สากลไม่ต้องเสียภาษีครับ แต่ถ้าเกิดว่าทั้งประเทศเป็นสากลสมมติว่าสมมติว่าท่านอธิบดีของผมนะท่านอธิบดีกรมสากลต้องการจะเก็บภาษีจากสากลทําได้ไหมทําได้แค่จัดกฎมาให้ให้ให้โอกาสครับให้อธิบดีสามารถประกาศให้สากลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่อธิบดีต้องการให้อยู่ในความหมายของคําว่าบริษัทหรือห้ส่วนตามมาตรา3ามเกนี้ก็ได้โดยรับอนุมัติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะถ้าที่ดีประกาศโดยรับอนุมัติแล้วนะครับก็สากรณก็เป็นบริษัทใหส่วนนีุ่กคนเข้าขายต้องเสียภาษีทันทีครับซึ่งโอกาสเป็นอย่างนั้นเกือบแจะไม่มีครับนะทปดีอของกรมสมบัติเราคงไม่ประกาศอย่างนั้นเด็ดขาดครับนะค่ะอีกทีดเดียวครับอาจารย์ราารยนะฮะอยู่มสทสะดวกไหมครับในการเดินทางครับสะดวกค่ะ สะดวกบ้านอาจารย์พักอยู่ใกล้ๆไหมครับก็เดินทางไม่ลําบากค่ะไม่ลาบากใช่ไหมค่ะอยู่คอนโดมาใช่อาจารย์ไม่ได้อยู่บ้านอยู่้านโดอยู่บ้านค่ะไม่ไม่ไม่คิดจะอยู่คอนโดบ้านอาจารย์นะเดี๋ยวนี้ทุกคนนิยมอยู่คอนโดนะครับค่ะในการอยู่คอนโดนั้นอาจารย์ทราบไหมครับคนที่อยู่คอนโดนั้นเขาต้องจ่ายค่า ส่วนกลางด้วยอืค่ะบ้านก็มีค่าส่วนกลางนะคะหมู่บ้านสมมติไปซื้อคอนโดอยู่นะฮะหรือเช่าอยู่ก็ตามค่ะต้องจ่ายค่าส่วนกลางค่ายามค่าแม่บ้านนะค่ารักษาใช่ครับต้องจ่ายด้วยครับค่ะประเด็นก็คือการจ่ายค่าส่วนกลางนั้นนะครับจะให้กับใครนะฮะก็คือในคอนโดนั้นเขาจะมีคณะบุคคลในคอนโดครับคอนโดก็คืออาคารชุดนั่นเองคณะบุคคลในอาคารชุดคณะบุคคลในอาคารชุดนั้น <pathway. S 2> ถูกเลือกมาจากคนที่ซื้อคอนโดเป็นคนเลือกคณะบุคคลในการชุดขึ้นมาเลือกกันเองเลือกกัน<ร>ดเดงครับและคณะบุคคลในการชุดนั้นก็เลียเก็บค่าบริการเอากับคนที่อยู่ในคอนโดนั้น <c oughs> นะครับค่าบริการนั้นสีเป็สีไหมคณะบุคคลนั้นสีเป็สีไหมครับคณะคนในการชุดนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลข้าจัด <rah. S 2> <pim. S 1> นะะไม่เข้าขายต้องสีเปาษสีกันได้บุคคลธรรมดาเพราะภาษีนได้บุคคลธรรมดานั้นเก็บจากคน ใครก็ตามซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลแต่คณะบุคคลในการชุดนั้นเป็นนิติบุคคลจึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีได้บุคคลธรรมดาปัญหาก็คือเมื่อคณะบุคคลเป็นนิติบุคคลเข้าข่ายต้องเสียภาษีนได้นิติบุคคลหรือไม่ค่ะคาตอบกระจัดนะฮะนิสาตอบก็ได้ถ้าเกิดว่าคณะบุคคลในการชุดนั้นนะครับซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายการชุดอยู่ในความหมายของคําว่าบริษัทห้างส่วนตามมาตรา39 เข้าข่ายสียภาษีด้วยครับถ้าอยู่ในห้าความหมายนั้นแต่ถ้าไม่เข้าข่ายในห้าความหมายนั้นก็ไม่มีหน้าที่เสีภาษีครับวันนึกษาที่ฟังอยู่นะครับนักษาลองคิดว่าคณะบุคคลในขันชุดนั้นอยู่ในความหมาย5้ากรณีนั้นไหมนะครับอาจารย์คิดว่าอยู่ไหมครับนะฮะนะหนึ่งเรามาไล่กันดูับอาจารย์ครับคณะบุคคลในขันชุดเป็นนิติกรตามกฎหมายนะครับหนึ่งเป็นบริษัทหรือส่วนตามกฎหมายไทยไหม ไม่เป็นไม่เป็นบริษัทให้งส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่อยู่ในความหมายแรกแล้วคสองเป็นบริษัทหรือแห่งส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไหมยิ่งไม่ใช่ยิ่งไม่ใช่และตามตอบชัดเจนนะครับก็ไม่เข้าข่ายในความหมายที่สองความหมายที่สามเป็นรัฐบาลต่างประเทศไล้ไอาจารยิ่งไม่ใช่เลยยิ่งไม่ใช่รับไม่ใช่เป็นกิจการร่วมค้าไหมเป็นจอยเวนเจอร์ไหมเป็นกิจการร่วมค้าไหมก้อมไเข้านะเพราะว่า กิจการร่วมค้าก็คือการร่วมกันระหว่างบริษัทหรือห้างส่วนร่วมกับใครก็ได้ต้องมีบริษัทหรือห้างส่วนเป็นแกนนำเพราะคณะบุคคลในการชุดซึ่งเป็นนี่ทุกคนนั้นก็ไม่ใช่กิจการร่วมค้าไม่ได้ร่วมกับใครนะฮะไม่ได้ร่วม,ม,มกับบริษัทเพราะฉะนั้นไม่เป็นกิจการร่วมค้าไม่อยู่ในความหมายที่ส<ม>ี่ความหมายสุดท้ายครับอาจารย์เป็นมูลิติหรือสมาคมไหมองค์กรสาธารณกุศลอะไรอย่างนี้ไม่เป็นมูลิติหรือสมาคม เพราะฉะน,นั้นคณะบุคคลในการชุดก็ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเพราะว่าไม่อยู่ในความหมายของคำวาาา่าบริษัทั้างส่วนในห้าความหมายดังกล่าวครับเพราะฉะน,นั้นนะคะมาตราส9มเกนะคะนักศึกษาต้องจำให้ขึ้นใจไว้เลยนะคะว่ามีใคร<ล>บ้างที่มีหน้าที่ทต้องเสียนะคะถ้าไล่ดูแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ลองไล่ให้ดูนะคะก็ถ้าไม่เข้า ในมาตราน,นี้นะคะก็ถือว่าไม่ต้องเสียภาษีไม่ใช่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียเงินได้นิติบุคคลเลยนะคะ<ม>แล้วนอกจากนี้นะคะที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปก็คือการเสียภาษีในรอบบัญชีนะคะก็มีโดยหลักก็คือ12เดือนแต่อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่กรณีนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคือการเก็บภาษีนะคะเก็บจากฐานใดบ้างนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยไล่เรียงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับก็คือนะฮะเก็บจากฐาน,นสีฐานด้วยกันค่ะ ฐานลิสสำคัญที่สุดก็คือฐานกําไรค่ะถ้าเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วต้องเสียภาษีฐานกําไรเสมอค่ะซึ่งมีใครบ้างนะคะที่ต้องเสียจากกําไรอ่มีอยู่หนึ่งบริษัทหรือห้างส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 2. บริษัทหรือห้างส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยและก็กิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศสม นะครับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลอื่นตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยนะในทางค้าเข้ามากิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่มมางประเทศก็ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรสุดท้ายก็คือกิจการร่วมค้าขราวสารครับที่ต้องเสียภาษีจากฐานกําไรสุดที่ครับค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีฐานอื่นอีกนะคะก็คือเก็บจาก รา,ายได้ก่อนหักรายจ่ายค,ครับเก็บจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายะนะฮะเช่นกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะฮะกิจการบริษัทหรือแค่ส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับพวกนั้นก็เสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อมูลิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีไรายได้และไม่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลสาธารณะ ก็ต้องเสียภาษีจากรายได้ก่อนรายจ่ายครับนะส่วนกรณีที่3นะขออนุญาตพูดเป็นหลยค่าจัดนะครับเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดนะครับนะฮะกรณีที่3ก็คือฐานที่จ่ายฐานเงินได้ที่จ่ายจ่ายจากหรือในประเทศไทยครับก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยเป็นกรณีที่บริษัทต่างประเทศนะมีรายได้ที่ได้รับจากประเทศไทยแต่เขาไม่ได้เข้ามาในไทย มีรายได้ไประเทศี่ห้า5 6จากไทยผู้จ่ายที่อยู่ในไทยนั้นต้องหักนําส่งหักนําส่งแค่ไหนเขาต้องเสียภาษีกับประเทศไทยแค่นั้นครับฐานสุดท้ายก็คือการจําหน่ายกําไรเก็บจากบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทยอันนี้ต้องเข้ามานะครับเข้ามาด้วยครับเข้ามาประกอบกิจการในไทยแล้วก็เสียภาษีฐานกาไรสุทธิเสียไปแล้วมีกําไรเหลืออยู่ส่งกําไรให้กับแม่ไปกําไรที่ส่งไปนั้นต้องเสียครั้นครับ จากการจำหน่ายกำไรออกไปครับอืมค่ะนี้ก็เป็นในส่วนครบถ้วนนะคะในส่วนเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่าสาระ น่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินได้นิติบุคคลเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะคงจะต้องขออนุญ,ญาตร,ร,รบกวนรบกวนท่านอาจารย์อ <มา S 2> ดิษานมาอีกคร,ค,รครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในประเด็นสําคัญอื่นๆนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะคือเวลาหมดลงแล้วนะคะก็อยากให้นักศึกษานะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะซึ่งคิดว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะได้เอาไปใช้ในการเรียนแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการทํางานได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะดี นนะะท่านอาจารย์อดิศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์สมภพต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ